สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวบุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2561ค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ของเราผ่านทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาและทาง facebook.com/bunnews ค่ะวันนี้เราก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆและข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาเวลา 16.05 นาฬิกา 5 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นตามมติของมหาเถรสมาคมโดยให้จัดเป็นประจำทุกเดือนในวันที่28ซึ่งเป็นวันที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3ประจำปี2561มีบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจำนวน28บทอาทิบทปรมราชินีนาถาพิทุติปสิทธิวะรทานคาถาและบทมหาวชิราลังกะระนาพิทุติปสิทธิวะรทานคาถาโดยมีพระสังฆาธิการจากวัดในกรุงเทพมหานครจำนวน500รูปและพุทธศาสนิกชนกว่า600คนร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาทั้งนี้ในส่วนภูมิภาคได้ให้ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันกับส่วนกลางด้วยคณะสงฆ์จังหวัดน่านนะคะได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากรเพื่อมุ่งสู่การยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล5ภายใต้ชื่อโครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะนายไพศาลวิมลรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากรมุ่งสู่การยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล5ภายใต้ชื่อโครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้มีพระภิกษุสามเณรที่สมัครเข้ารับการอบรมเป็นพระวิทยากรซึ่งครอบคลุมทั่วจังหวัดน่านทั้ง15อำเภอและเครือข่ายจากต่างจังหวัดอาทิคณะสงฆ์จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนครสวรรค์สุพรรณบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิเจ้าคณะภาค10เจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารประธานโครงการพระวิทยากรกระบวนธรรมที่ได้ส่งพระมหาขวัญชัยกิติเมธีเปลี่ยนธรรม9ประโยคผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากรพร้อมด้วยทีมงานพระวิทยากรจากสถาบันพัฒนาพระวิทยากรสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์วัดสะเกษราชวรมหาวิหารเป็นผู้ดำเนินการสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้พระภิกษุสามเณรเกิดความรู้ความเข้าใจและได้รับการเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและมุ่งสู่การยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล5ให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชนและทุกองค์กรเพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการถวายความรู้ได้ทราบยุทธวิธีเทคนิคการนำเสนอการเป็นพระธรรมวิทยากรเพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการถวายความรู้ได้ฝึกปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการอบรมตามหลักสูตรเพื่อสร้างเครือข่ายพระธรรมวิทยากรทั่วจังหวัดน่านตลอดถึงต่างจังหวัดในการอบรมเผยแผ่คุณธรรมและจริยธรรมในการจะลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะ
ชมรมพุทธศาสนากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้มีการจัดค่ายสมาธิกับธรรมชาติในเขตภาคเหนือและภาคอีสานค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสนากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์จัดค่ายสมาธิกับธรรมชาติภาคเหนือและภาคอีสานณบ้านภูเรืออำเภอภูเรือจังหวัดเลยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกสัมมาทิฏฐิให้นักศึกษาน้องใหม่และได้ค้นหาจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองเพื่อพัฒนานิสัยของตัวเองผ่านกิจกรรมความดีสากลพร้อมทั้งได้ศึกษาธรรมะหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้น้องๆทุกคนมีความตั้งใจรักษาศีล8ตลอดการเข้าค่ายและได้สวดมนต์นั่งสมาธิร่วมกันได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อกฎแห่งกรรมพระคุณพ่อแม่ถามตอบปัญหาวิชาชีวิตนอกจากนี้ทุกคนยังได้เข้าฐานกิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อฝึกนิสัยที่ดีผ่านกิจกรรม5ห้องชีวิตพร้อมทั้งได้เดินทางไปที่วัดพระกริ่งโดยได้ร่วมกันนั่งสมาธิสวดมนต์และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ซึ่งน้องๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างประทับใจที่ได้นั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาและได้ฟังธรรมะที่สามารถนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้จัดกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสั่งสมบุญร่วมกันค่ะคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ณลานสมเด็จพระนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยได้รับความเมตตาจากพระทรงกลดสีหจิตโตเป็นประธานสงฆ์และคณะสงฆ์จากทุดงคสถานพิษณุโลกรวม9รูปมาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้สำหรับการจัดตักบาตรพระในครั้งนี้ทางชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความประพฤติที่ดีงามซึ่งการที่นักศึกษาได้ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ถือเป็นการฝึกการเป็นผู้ให้และเป็นการอุปถัมภ์บำรุงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและที่สำคัญเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยค่ะศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปัตตานีได้เปิดโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยพร้อมทั้งจัดอบรมศีลจารินีอุบาสิกาแก้วณศูนย์อบรมวัดดิษฐาวาสจังหวัดปัตตานีค่ะเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาพระจิรศักดิ์คุณศักโกประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปัตตานีได้เปิดโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณวัดดิษฐาวาสหรือวัดท่ามะนาวตำบลท่าข้ามอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีในระหว่างวันที่25มีนาคมถึง12เมษายนพุทธศักราช2561ซึ่งในวันที่1เมษายนนี้จะมีพิธีตัดปลอยผมขอขมามอบผ้าไตรและประกอบพิธีบรรพชาสามเณรณวัดดิษฐาวาสส่วนในวันที่12เมษายนจะมีพิธีมอบวุฒิบัตรมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งประกอบพิธีลาสิกขาและในระหว่างวันที่17ถึง24มีนาคมที่ผ่านมาทางศูนย์อบรมส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปัตตานีได้จัดอบรมศีลจารินีอุบาสิกาแก้วณศูนย์อบรมวัดดิษฐาวาสอำเภอปานาเระปัตตานีซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน24คนค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรมธรรมยาตราที่จัดขึ้นในปีนี้นอกจากชาวบ้านที่อยู่รายล้อมบริเวณอนุสรณ์บางปลาจะได้ร่วมสั่งสมบุญกับคณะพระภิกษุสงฆ์เนื้อนาบุญถึง 1,134 รูปแล้วยังก่อให้เกิดรายได้และเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆและความประทับใจของชาวบ้านในชุมชนต่อโครงการธรรมยาตราในครั้งนี้มาให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ติดตามรับชมกันค่ะWe'll be right back.
ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ปีพุทธศักราช2460พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีโสตจันทสโรได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งค้นพบวิชาธรรมกายณวัดโบสถ์บนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีภายหลังจากออกพรรษาท่านได้เดินทางมายังวัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเพื่อสอนธรรมะเป็นครั้งแรกมีพระภิกษุที่สามารถปฏิบัติธรรมและเข้าถึงพระธรรมกายจำนวน3รูปคือพระภิกษุสังวาลพระภิกษุแบนและพระภิกษุอ่วมรวมทั้งคฤหัสถ์อีก4คนแม้เรื่องราวนี้จะผ่านการเวลามาแล้วถึง100ปีและส่งต่อมาถึงรุ่นเราในปัจจุบันด้วยความกตัญญูที่มีต่อท่านจึงทำให้เกิดกิจกรรมธรรมยาตราบนเส้นทางพระผู้ปราบมารณอนุสรณ์สถานบางปลาซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้นอกจากชาวบ้านในพื้นที่จะได้สั่งสมบุญกุศลแล้วยังทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวอีกด้วยโดยนางจำปีละมุนมอนชาวบ้านบางปลาได้เห็นพระธรรมยาตราแล้วเกิดกุศลศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นมีกุศลและจิตตั้งใจมาถวายทานแด่ท่านทุกวันสมกับที่รอคอยมานานนับปีแม้เงินทองจะมีหรือไม่มีก็ไม่สนไม่ว่าอะไรจะมาขวางก็จะตั้งใจเอาบุญด้วยตนเองเพราะรู้ว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จในชีวิตเรามีความปลื้มใจที่สุดที่ว่าหลวงปู่ได้มีโอกาสได้มาอยู่จุดนี้แล้วมีความปลื้มใจที่แบบมีพระมากๆงวดนี้ที่ทำพระธรรมญาติญาติมาพี่ก็ตั้งใจว่าถึงขนาดนี้เราต้องเอาบุญและไม่ว่าเงินทองเราจะได้หรือไม่ได้เราไม่สนแต่เราต้องเอาบุญใหญ่ตรงนี้แน่นอนไม่ว่าอะไรจะขวางเราก็ทำของเราด้วยตัวของเราเองปลื้มมาก100กล่องพี่ทำเองเพื่อถวายพระดีใจที่สุดที่โครงการตรงนี้มันไม่ได้มีกันง่ายๆแต่ว่าเราด้วยความศรัทธากับมันมีความปลื้มและมีความสุขที่เห็นพระมากมายอะไรขนาดนี้ที่มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ในวัดมังปานี่ก็อยากจะให้มีอย่างนี้ไปต่อไปเรื่อยๆไปจนว่าถึงเราไม่มีชีวิตอยู่เรามียังไงเราต้องทำแน่นอนเพราะว่าความศรัทธาน่ะมันเต็มเปี่ยมจากใจแล้วไม่ว่าจะมากี่ครั้งโยมก็จะขอทำอยู่อย่างนี้ด้านนางดุษฎีศรีสังวาลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ได้มาเห็นกิจกรรมธรรมยาตราเป็นครั้งแรกรู้สึกขนลุกน้ำตาไหลออกมาด้วยความปลื้มปิติไม่เคยพบเห็นกิจกรรมแบบนี้มาก่อนและงานที่จัดขึ้นยังช่วยให้เศรษฐกิจในชุมชนกลับมาคึกคักพืชผักผลไม้ของชาวบ้านได้นำออกมาขายมีรายได้เข้าชุมชนและยังทำให้ชาวบ้านได้รู้จักคำว่าธรรมะและบุญกุศลค่ะก้าวมาครั้งแรกขนลุกเลยอันดับแรกแล้วก็ตามมาด้วยน้ำตาแล้วก็จิตใจอะค่ะรู้สึกดีมากเหมือนเข้ามาในที่หนึ่งแบบที่ว่าไม่เคยเจออะค่ะแบบเนี่ยตอนนี้ยังขนลุกอยู่เลยมาพูดไปแล้วค่ะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้อะค่ะอย่างเช่นพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้เองในบ้านเช่นกล้วยมะพร้าวเคยใช้แค่กินใช้อยู่ในบ้านแต่วันนี้ได้มีรายได้แก่ชุมชนค่ะไม่เคยเห็นแบบนี้ในบางเลนเลยจริงๆค่ะขนาดงานแบบที่แบบงานสำคัญนะของตำบลบางเลนยังไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้เลยปื้มปีติอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์หนึ่งที่ว่ามีบุญกุศลมากเลยค่ะที่มาร่วมกันในวันนี้ทุกๆคนส่วนผู้นำชุมชนนายเฉลิมพลสีอ่อนรอดผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลคลองนกกระทุงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมซึ่งบ้านของผู้ใหญ่อยู่ติดกับอนุสรณ์สถานบางปลาผู้ใหญ่เล่าว่ามีความศรัทธาในหลวงปู่สดเพราะก่อนหน้านี้รุ่นปู่รุ่นย่าก็ได้เล่าให้ฟังถึงการมาเผยแผ่ธรรมะของท่านและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับท่านยังทำให้ชุมชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้นดีแล้วก็รู้สึกศรัทธาศรัทธาตั้งแต่เริ่มแรกเลยเริ่มที่ท่านมาแบบที่รุ่นปู่รุ่นย่าที่มาเล่ากันฟังนะที่แกได้มาที่วัดบางปลาตั้งแต่เริ่มใช่ครับสมภูสดที่มาวัดบางปลาเนี่ยตั้งแต่ผมยังไม่ได้เกิดเลยก็รุ่นปู่รุ่นย่าก็เขาก็เล่ากันมาอยู่ก็ดีนะครับดีกิจกรรมนี้ดีก็ดี
ก็หนึ่งชุมชนก็ได้เห็นเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนามีพระที่มาเยอะมากแล้วก็ผู้ที่มาแบบใจบุญเนี่ยมากันเยอะมากชาวบ้านก็ส่วนใหญ่ก็มีผลตอบรับที่ดีนะครับก็คือหนึ่งก็เป็นการแบบให้เห็นว่าเราก็ยังสืบต่อใช่อายุแล้วก็อะไรหลายอย่างที่ทางชุมชนหรือใกล้เคียงที่ได้รับผลประโยชน์ก็ค่อนข้างจะมีมากอยู่ปรับปลื้มใจนะคะที่ท่านมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะก็ทำให้ครอบครัวเรามาทำบุญร่วมกันแล้วก็ทำให้คนแก่ที่อยู่ที่บ้านออกมาทำบุญร่วมกันนะคะมันก็เป็นภาพที่เราประทับใจไม่ได้เห็นแบบนี้บ่อยๆนานๆที่จะเห็นครั้งหนึ่งต่อปีที่เราจะมาเห็นท่านหนึ่งท่านออกมาปีหนึ่งปีละครั้งมาที่นี่ปีละครั้งทุกคนก็ดีใจค่ะแล้วก็ทุกคนก็อยากสร้างบารมีกันต่อไปค่ะก็อยากให้ทุกคนมาสร้างบุญบารมีด้วยกันนะคะแล้วก็อยากให้ทำบุญเพราะว่าบุญทำให้เราประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วก็ทุกประการอยากให้เชิญชวนมาร่วมกันทำบุญบางคนคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อตัวเองแต่ว่าบุญบารมีเท่านั้นที่จะติดตัวเราไปตลอดนะคะโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่6รักบวรรักศีล5นอกจากจะทำให้พระพุทธศาสนากลับมาเจริญรุ่งเรืองแล้วยังเป็นโครงการที่สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่โดยรอบอนุสรณ์สถานบางปลาด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน10โรงเรียนด้วยกันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิธรรมกายและคณะกัลยาณมิตรผู้ใหญ่ใจดีซึ่งการมอบทุนการศึกษานั้นเปรียบเสมือนการมอบโอกาสที่ดีให้กับเยาวชนเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวชมคาร์ลาบุญนิวส์ในช่วงนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมบรรยากาศงานบุญที่ต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะในส่วนของบรรยากาศเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรายละเอียดกันจากคุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์จากวูนิสค่ะสวัสดีค่ะสำหรับช่วง World News ในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายมินนิโซตาและวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งกิจกรรมงานบุญของทั้งสองวัดนั้นนะคะได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งบรรยากาศจะปลื้มปิติแค่ไหนเราไปติดตามกันเลยค่ะวัดพระธรรมกายมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายกองทุนโคมประทีปโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารรักบวรรักศีล5สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองทุนโคมประทีปโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารรักบวรรักศีล5โดยกัลยาณมิตรศรีวรักษ์โทเพ็งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารและปานะแด่คณะพระธรรมยาตรามีกัลยาณมิตรบุษดีโฮลเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรจอนนี่กัลยาณมิตรพรทิพย์ไสยปัญญาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นนะคะคณะประธานทุกคณะก็ได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายได้รับฟังธรรมะจากพระมหามนัสปุญญปุณโญเรื่องทบทวนบุญภาค2และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนค่ะด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์ณรงค์คุเนสโกท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์ก
กัลยาณมิตรสมบัติวงศ์เกษมสิริเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารอันประณีตแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์กัลยาณมิตรสมบัติวงศ์เกษมสิริเป็นตัวแทนท่านประธานผ้าป่านำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้รับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งพระอาจารย์ได้ให้ธรรมะในหัวข้อเรื่องสัตบุรุษทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างก็มีความรู้สึกปลื้มปิติเบิกบานในบุญเป็นอย่างมากค่ะค่ะได้เห็นภาพการสร้างบารมีของพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศก็รู้สึกปลื้มปิติแล้วก็ชื่นชมด้วยนะคะซึ่งแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลแต่ก็ไม่เคยห่างไกลจากการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินนิโซตาและวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาทุกท่านสวัสดีค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับทางวัดพระธรรมกายมินนิโซตาและวัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกาค่ะที่ได้ส่งภาพข่าวงานบุญดีๆแบบนี้มาให้เราทุกคนได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือช่วงเวลาของข่าวบุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2561ค่ะทีมข่าวบุญนิวส์ดิฉันนงนุชประเสริฐวชิรกุลขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับการติดตามและขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ